พี่ถึงกับลั่นคำว่าประสาทกลางไลฟ์ค่ะหลังเจ้าตัวเจอคอมเมนต์มาบูลลี่น้องไอยาว่าไม่สวยพ่อเลยไม่อุ้มค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งครอบครัวค่ะที่หลายคนตกหลุมรักหนักมากๆนั่นก็คือบ้านของพ่อบีมกวีแล้วก็แม่ออยนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มีลูกฝาแฝดถึง4คนแล้วนั่นก็คือคู่แรกค่ะคู่พี่นั่นก็คือพี่ทีน้องพีนั่นเองค่ะส่วนแฝดคู่น้องเป็นแฝดหญิงก็คือน้องไอวาแล้วก็น้องไอยาค่ะต้องบอกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆตกหลุมรักหนักมากๆค่ะแล้วก็มีแฟนคลับของน้องๆเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าความน่ารักของน้องๆไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะแต่ล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่าให้เราได้ติดตามกันอีกแล้วเมื่อพ่อบีมค่ะเขาก็ไลฟ์สดเป็นเรื่องปกติของบ้านเขาอยู่แล้วแต่ว่ากลางไลฟ์เนี่ยพ่อบีมได้มีการพูดคุยกับแม่ออยค่ะพูดว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพ่อบีมได้ลงรูปคู่กับน้องไอวาแล้วก็ลงรูปไปค่ะจากนั้นเป็นไล่อ่านคอมเมนต์ดูก็สะดุดกับคอมเมนต์ของคนคนนึงค่ะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องไอวาน่ารักจังเลยน้องไอยาไม่สวยคุณพ่อเลยไม่อุ้มจนแม่ออยค่ะถึงขั้นบอกว่าทำไมถึงบอกว่าไอยาไม่สวยเธอบูลลี่ลูกฉันหรอย้อนแย้งนะงานนี้ค่ะพ่อบีมถึงกับพูดว่าประสาทมากเลยประสาทมากจริงๆแต่คอมเมนต์นั้นค่ะพ่อบีมก็ได้มีการลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดนั่นเองค่ะแต่ว่าภายในคลิปไลฟ์สดเนี่ยพ่อบีมแล้วก็แม่ออยเขาได้มีการสอนแล้วก็ได้มีการฟาดชาวเน็ตรายนั้นกลับไปด้วยคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเมื่อตอนกลางวันเราลงรูปเมื่อตอนบ่ายเราลงรูปเราถ่ายกับไอวาไปใช่ไหมก็นั่งถ่ายอ่านคอมเมนต์ไปมียังจะมีคนแบบว่าเขียนว่าไอวาน่ารักจังเลยน่าสงสารอัญญาพ่อไม่ค่อยอัญญาไม่สวยพ่อเลยไม่ค่อยอุ้มทำไมถึงบอกอัญญาไม่สวยเธอบูลลี่ลูกฉันหรอย้อนแย้งนะประสาทมากเลยอ่ะประสาทมากจริงแค่ลงรูปอ่ะรูปเดียวเนี่ยนะกับรูปโหแต่เรายังให้โอกาสนะเราแค่ลบคอมเมนต์นั้นทิ้งไปแต่เราจำชื่อไว้เราจำชื่อไว้ว่าอ๋อคราวหน้านะคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันศาสตราจารย์ชิโรนี่นี่ใช่ใส่แว่นอย่างนี้เลยศาสตราจารย์ชิโรนี่เมื่อกี้เราอ่ะว่าไงนะเราจะคิดอะไรก็ได้นะเราจะคิดแบบจะชอบจะเกลียดจะแบบวิจารณ์ในใจอ่ะได้นะแต่ไม่ต้องพิมพ์หรือพูดออกมาทุกอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าความคิดของเรามันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นสัจธรรมอ่ะมันไม่ได้ถูก 100% นึกออกมั้ยฉะนั้นมันจะมีคนที่เขาเห็นต่างจากเราหรือว่าไปกระทบกระเทือนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการทำบาปทำกรรมนะเธอจริงเธอจะใช้โซเชียลในการสร้างบาปนี้มันไม่คุ้มหรอกเมื่อก่อนเราดูคลิปรีวิวของครูง้ออ่ะง้อพูดโอเคนะพูดเรื่องคนพูดตรงใช่ๆกับพูดตรงกับเลวแบบเส้นบางๆใช่มั้ยเหมือนที่นายเด็กบอกไงพูดตรงกับเลวคือเส้นบางๆแต่ว่าเขาบอกว่าโอเคคุณจะพูดตรงก็ได้แต่ว่าการพูดตรงคุณมันสร้างประโยชน์อะไรให้คนที่คุณพูดให้เขารู้ไหมเข้าใจปะถ้าเผื่อมันไม่ได้สร้างก็หุบปากก็คือไม่ต้องพูดก็ได้อะไรเงี้ยบอกเลยว่างงกับชาวเน็ตรายนั้นมากๆค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนั้นว่าน้องไอยาไม่สวยทั้งที่น้องน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเห็นด้วยกับพ่อบีมแม่ออยมากๆที่ได้มีการสอนชาวเน็ตรายนั้นไปกลางไลฟ์สดนั่นเองค่ะถ้าไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆไปไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองค่ะถ้ามีเรื่องราวของบ้านพ่อบีมแม่ออยเอามาอัปเดตอีกทางเพจดราม่าเมาส์มาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ